ต่อลูกต่อต่อครับต่ออ้าวหนูหลับอยู่แล้วลูกนี่ใกล้ได้เวลาเรียนพิเศษแล้วนะแล้ววิชานี่หนูก็ไม่ค่อยถนัดตั้งใจเรียนนะลูกครับเดี๋ยวผมลงไปตามลงมาเร็วๆนะเดี๋ยววันนี้มาใส่ชุดอะไรมาคุณว่ากระโปรงแน่เลยกระโปรงแน่นอนนะวันนี้เราจะมาเรียนพันธะโคเวลนต์เนาะก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้เนี่ยเกิดจากการจับตัวรวมกันของอะตอมถ้าอะตอมไม่จับตัวรวมกันก็จะไม่มีโมเลกุลไม่มีสสารไม่มีร่างกายแล้วก็ไม่มีอะไรเลยและสิ่งที่ทําให้อะตอมยึดเหนี่ยวรวมกันเราเรียกว่าพันธะเคมีของอะตอมหรือโคเวลนต์บอนด์นั่นเองนะซึ่งสิ่งที่เริ่มต้นอย่างพันธะโคเวลนต์ก็คือการที่อะตอมใช้วาเลนซ์ของอิเล็กตรอนร่วมกันเป็นคู่นั่นเองนั่นแหละแล้วก็อิเล็กตรอนที่อะตอมใช้ร่วมกันในพันธะเราเรียกว่าอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะถูกต้องนะครับก็คืออันนี้นั่นเองเนาะส่วนอิเล็กตรอนอื่นๆที่ไม่ใช้ร่วมกันในพันธะเราเรียกว่าอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวครับใช่ถูกต้องนะครับก็คืออันนี้นั่นเองส่วนที่เป็นส่วนแยกอันนี้จะเป็น5อิเล็กตรอนนะเมื่อรวมเป็นโคเวลแลนต์ก็จะเท่ากับ8นี่ครูสอนไม่ตั้งใจฟังเลยใช่ไหมอ่ะต่อเปิดหน้าต่อไปลูกมาแล้วคุณนี่ต่อจะใส่กระโปรงมาถึงเมื่อไหร่ฮะก็จังหวะจะใส่ไม่ได้นี่ไม่อายชาวบ้านชาวช่องเขาเลยยังไงที่นี่ไม่ใช่กรุงเทพนะคิดจะทำอะไรก็ทำอ่ะฮะแล้วทำไมต้องอายด้วยไปเรียนไม่ได้ไปแต่งตัวให้เหมือนกันใครจะมองยังไงก็ช่างเขาดิต่อโตขนาดนี้แล้วอ่ะยังแยกแยะไม่ออกอีกเหรอว่าอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะฮะนี่ถ้าไม่เห็นแก่หน้าตัวเองเนี่ยนะก็เห็นแก่หน้าพ่อกับแม่บ้างป่านเนี้ยชาวบ้านเขาไปนินทาหมดแล้วว่าลูกบ้านนี้ไม่ปกติอะแล้วอะไรคือปกติอันไหนคือไม่ปกติที่แต่ก่อนผู้หญิงไม่ใส่เสื้อยังปกติได้เลยต่อนี่คุณลูกเพิ่งกลับมาก็ให้เวลาลูกปรับตัวหน่อยสินี่ต่อหิวหรือยังลูกแม่ซื้อไข่มาเต็มเลยนะเต็มทำไข่ลูกเขยให้ลูกเพราะลูกชอบใช่ไหมเออแล้วเรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างลูกเรียนทันคนอื่นเขาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่ทันยังไงอะไหวไม่ไหวหนูต้องบอกแม่นะเพราะแม่ได้จ้างครูสอนพิเศษส่วนตัวไปเลยได้ข่าวว่าสมัยนี้จะเข้ามหาวิทยาลัยอ่ะต้องใช้เกรดด้วยใช่ไหมลูกใช่ไหมครับหนูลูกก็ใช่แต่ลูกแม่เก่งแล้วล่ะเนาะเออนี่คุณลูกข่าวเรื่องไอแตงบ้างไหมอ่ะส่งลูกสาวไปในกรุงเทพอ่ะนี่ตอนนี้ท้องกลับมานะไม่มีพ่อด้วยฉันสงสารไอแตงนะว่าจะไปเยี่ยมซะหน่อยน้องซันเป็นยังไงบ้างดูร้านคนเดียวเลยเนาะลูกค้าไม่เยอะมากครับจะมีอย่างเทียบปริมาณงานต่อคนแล้วถือว่ากำลังดีครับอ๋อจ้าแล้วนี่น้องต่อได้ติดต่อมาบ้างไหมต่อไม่ได้โทรศัพท์หรือส่งข้อความกลับมาเลยครับผมคิดว่าคงกำลังยุ่งกับที่บ้านโอ้แบบนี้เหนื่อยแย่เลยอ่ะแต่น้องซันไม่ต้องเป็นห่วงนะเด็กๆก็แบบนี้แหละวันนี้อยากทำอย่างนึงวันอื่นก็อยากทำอีกอย่าง
็ยังดีที่ไม่ใช่เด็กขี้ขโมยไม่อย่างนั้นน่ะกูขนของไปหมดร้านถ้าแบบนั้นน่ะวุ่นแน่ผมไม่ได้เหนื่อยหรือว่ากังวลอะไรครับเจ๊มยังไม่ต้องห่วงนะครับจ้ะยังไงเจ๊ก็เป็นกำลังใจให้นะโอ้ยังครับโอ้ยขอบคุณมากเลยครับกดพลาสติกใสครับโอ้โหขอบคุณนะครับขอให้ร่ำขอให้รวยครับน้องสันนี่ใจดีกับทุกคนเลยนะการเอาขยะรีไซเคิลให้ปู่เย็นไม่ใช่ความใจดีหรอกครับเป็นเรื่องปกติครับเจ๊เมี่ยงเจ๊ไปก่อนนะต้องรีบกลับไปทำกับข้าวน้องสันก็กลับดีๆล่ะอย่าลืมล็อกร้านให้เรียบร้อยด้วยนะสบายแบบไม่มีโฆษณาคั่นที่วิภา.มี